ืบเนื่องมาจากวล็อกครั้งที่แล้วที่เราเดินผ่านร้านสเต็กแล้วผมก็อยากจะกินสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นก็เลยมาที่เอ็มควอเทียร์แล้วก็เดินไปกินสเต็กตรงนั้นทีนี้พี่ก้าวก็เห็นสิ่งนี้เข้าเทศกาลแห่งความสุขHappy Holiday แต่คราวนี้ธีมคริสต์มาสมาแปลกนะปกติเขาจะสวยอลังคราวนี้เหมือนเขาแบบเป็นการ์ตูน Colorful จัดๆเนี่ยดูดิเนี่ยมีตามีอะไรด้วยเดี๋ยวเราจะไปกินสเต็กญี่ปุ่นกันแล้ววันนี้ก้าวเอากล้องมาเอากล้องมาทำไมอ่ะเพราะว่าก้าวก็ถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายรูปได้โอเคยินดีด้วย ซึ่งวันนี้นะฮะมันจะเป็นการใช้รวมกันระหว่าง DJI Action 2กับกล้องวิดีโอ Sony A7S Mark III ตัวนี้นี่เรากำลังเดินทางไปสเต็กญี่ปุ่นที่ร้านว่าอะไรก็ไม่รู้ไปดูหน้าร้านเอาแล้วกันนะฮะรู้แต่ว่าชิมอ่ะอยากจะกินให้ก้าวว่ามุมมันดีมากนะไอ้เลนส์อันเนี้ยคือมันใกล้ได้โดยที่ไม่เยอะไปอ่ะมันเลนส์14อะครับบนฟูลเฟรม14แท้ๆอ่ะก็ดีนะอันเนี้ยผมว่าเราสามารถมาเก็บอาหารแถวๆนี้ได้เยอะเลยท่านเมนนี้เราเคยมากินกันแล้วอร่อยดีเออเคยแล้วด้วยเหรอเคยอร่อยผ่านคัสสัตนากามูระอีกแล้วนะฮะเฮ้ยก้าวจะถามคัสสัตเนี่ยทำไมฮะสิ่งที่อร่อยคืออะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะพี่ก้าวรู้สึกว่าชอบมากเลยชีสเค้กอันเล็กชีสเค้กแผ่นเล็กแล้วก็เอแคลร์ที่ข้างหน้าเป็นช็อกโกแลตคุณบอกว่าคุณเฉยๆกับที่มันไม่มีหน้าช็อกโกแลตอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะที่มันเป็นหน้าช็อกโกแลตมันอร่อยมากเลยนะแต่เรามาที่ร้านนี้ก่อนดีกว่าร้านชื่อว่าโกเบทนเทกิทนเทกิเฉยๆทนเทกิใหญ่ออเรดี้อาจจะเล็กก็ได้อ๋อเป็นข้าวคุณเป็นข้าวมีกิวด้งด้วยคุณเห็นเขาเขียนว่ามีเดียมแรพอร์กสเต็กใช่ไหมใช่มีเดียมแรพอร์กสเต็กฮะไปครับกินคนเทกสเต็กหมูอะจริงป่ะเนี่ยวิธีการย่างทางร้านใช้หมูที่มีคุณภาพผ่านการอบน้ำร้อนสุญญากาศด้วยอุณหภูมิที่มีความร้อนที่นานเหมาะสมนำไปย่างผมกินและคอมเมนต์แล้วล่ะผมไม่รู้แล้วเราควรจะกินจากชื่อร้านหรือเปล่าทนเทกิเซตผมกินอันนี้แล้วกันฮะ200กรัมเนี่ยไม่เยอะไม่น้อยกำลังดีชุดเซตทนเทกิจบเลยได้ละพี่เจ้าสั่งไอ้นี่ไปฮะกุ้งเทมปุระอย่างเดียวที่เจ้ากินได้เออพี่เจ้าไม่กินเนื้อไม่กินหมูแต่เจ้าคิดว่ามันก็น่าจะอร่อยเพราะว่าแป้งก็ดูน่ากินเออเดี๋ยวเราต้องมาลองเพราะว่าเทมปุระก็เป็นอะไรที่น่ากินตอนแรกเขาจะสั่งแค่เท่าไหร่นะ3ชิ้น3ชิ้นผมบอกเผื่อผมด้วยให้กลายเป็น4เทมปุระอยากลองชิมดูเขาเป็นแนวร้านแบบกินเบียร์อะไรเงี้ยนะสั่งเบียร์สดได้ด้วยนะเออผมว่าเขาคล้ายนี่ฮะคล้ายอซูม่าอซูม่าก็มีความกินเบียร์อยู่เหมือนกันฮะชิมอันนี้ก่อนเขาชิมอะไรให้เราแสดงว่าผักกาดดองกินได้โอเคพี่ก้าวลองผักกาดดองไหมฮะสไตล์นี้เลยมีที่วางกระเป๋าด้วยสไตล์ร้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีที่วางกระเป๋าให้เป็นตะกร้าเขามีตะกร้าสไตล์คล้ายๆที่เราไปกินที่สยามทาคาชิมายะร้านอะไรนะข้าวหมูทอดชื่ออะไรชื่อไม่ได้เออถ้าใครดูเออในคลิปที่ไปเที่ยวสยามทาคาชิมายะมันอยู่ในอะไรอ่ะมันอยู่ในรีวิวอะไรมันน่าจะแย่ออกมาทุกคนว่ามั้ยไม่แย่ฮะมันเป็นรีวิวสักตัวนึงไม่ใช่ถ่ายเที่ยวก็มันน่าจะแย่มาเออจะได้เอาไว้ดูบ้างคลิปหน้าเที่ยวสยามทาคาชิมายะก็ต้องกลับไปกินอีกรอบกลับไปกินคือหาเรื่องกินเลยไม่ใช่อะไรคิดถึงคุณจะได้มีคลิปแยกออกมาไงพี่ก้าวใช้ Sony A7C ติดเลนส์ 35F1.4GM นะฮะนะก้าวก็ถ่ายรูปไปเดี๋ยวถ่ายผักกาดดองเดี๋ยวจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ก้าวจับกล้องบ้างเปล่าไงก้าวดันISOมหาศาลเลยนะเพราะว่าก้าวไม่ได้เปิดF1.4 ก้าวเปิด F4 เพราะก้าวไม่อยากให้สิ่งที่ก้าวต้องการชัดมันเบลอผมเพิ่งรู้ว่าเลนส์ที่ผมซื้อมานี่มันเปิด F อื่นได้ด้วยปกติผมบิดไม่ไปเลยทีเป็นไงอันนี้คือความรู้สึกของเลนส์14นะแต่ว่าผมเปิดกระสายแอคทีฟเอาไว้ซึ่งจะเปิดไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะจิ้มโฟกัสได้อ๋อเยี่ยมตื่นเต้นมากสิแล้วเป็นทัชแท็กกิ้งด้วยนะถ้าประกาศดองมันวิ่งหนีเนี่ยมันตามอ่ะเดี๋ยวผมปรับไอ้นี่ให้กลายเป็นกันสั่นในแอคทีฟดีกว่าเรามาแพลนถัดไปกันดีกว่านะฮะแต่ผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องหาร้านกาแฟแถวนี้กินอยากได้สไตล์ญี่ปุ่นผมก็เสิร์ชเอาเลยคอฟฟี่มีฮะมีแถวนี้ก็มีคอฟฟี่เยอะแยะนะฮะมีฮากาตะฮะที่เราไปกินนั่นเองฮากาตะแล้วก็มีเบรคฟาสต์สตอรี่เรียวคุคาเฟ่อยากลองมากเนี่ยเดี๋ยวขอลองกดดูใน Google นะฮะ Google Map นะฮะ Real Cook Cafe มาดูภาพกันอุ้ยได้ 4.6 ดาวเลยนะจะลองไหมล่ะเดี๋ยวกินทนเทกิเสร็จเดี๋ยวไป Real Cook Cafe กันดีกว่ามาแล้วขอบคุณครับจานใหญ่มากขอบคุณครับ
มาแล้วฮะคนเทกิอ่ะนี่เดี๋ยวผมเก็บช็อตด้วยพ่อปู่อันนี้คือคนเทกิที่สั่งไปนะครับพิเศษข้าวมาด้วยข้าวซุปกาวนี่อันนี้คือเทมปุระที่ผมบอกตอนแรกพี่ก้าวจะสั่ง3ผมบอกขออีกตัวด้วยพี่ชิมจะชิมด้วยใช่ไอตัวจิ้มขาวๆไงอันนี้มาแปลกซาท่าป่ะซาท่าครับอันนี้ถือว่าเทมปุระมาแปลกฮะแล้วก็มีมักกะโรนีเป็นไข่ป่ะเดี๋ยวต้องชิมไข่หรือมักกะโรนีส่วนข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นนั่นแหละโอเคชิมดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นหมูอย่างที่เขาบอกเลยเขาบอกว่ามันจะตัวเนื้อจะเป็นสีแดงสุกแล้วก็ราดด้วยซอสโฮมเมดเนี่ยคือซอสโฮมเมดสูตรพิเศษเลยโอเคงั้นชิมออริจินอลอ่ะมีความคล้ายๆกับสตูแต่ว่าเข้มข้นกว่าแล้วก็เนื้อหมูนุ่มมากเขามีกระเทียมมาให้ด้วยนะเผื่อว่าเลี่ยนใช่แต่ว่าผมว่ามัสตาร์ดน่าจะช่วยของคุณเป็นไงบ้างอ่ะของคุณอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยดีเดี๋ยวลองชิมมัสตาร์ดดูก่อนเนื้อนุ่มมากเลยนุ่มจริงเนื้อหมูนุ่มมากแล้วก็ซอสที่มันคล้ายๆสตูอ่ะแต่ว่ามันก้ำกึ่งระหว่างข้าวขาวหมูก็ได้เหรอแต่มันนุ่มกว่าข้าวขาวหมูเออแปลกดีเนี่ยมันเป็นเกล็ดขนมปังแบบนี้ก็ชอบอะไรสไตล์นี้มากเลยแบบเห็นเป็นเส้นๆแบบเนี้ยงั้นเราจะกินเลยดีกว่านะคะได้ครับเราจะกินซอสที่เขาให้มาได้ครับจัดไปครับกรอบอร่อยกรอบเบาๆเอามากเอาไปอันนึงผมมีส่วนหนึ่งตัวซอสที่มีความผสมมันฝรั่งนิดๆนะรสละมุนดีอ่ะไม่เปรี้ยวแหลมอ่ะมันเป็นความมันกับความหอมร้อนอร่อยแล้วเนื้อกุ้งดีอ่ะเนื้อกุ้งแบบไม่เหนียวไม่สุกเกินความติดกุ้งเหมือนหอมอร่อยดีดีดีผมสั่งมาเพิ่มอีกตัวซอสอร่อยผสมไข่ขาวแบบเขาทำมาแบบไข่แดงไข่ขาวเป็นชิ้นๆเลยรู้สึกได้รสชาติดีแล้วก็นวลๆผมกินอร่อยคนเทกิเซตต่อดีกว่าโดยสรุปนะน่ามาลองสั่งคัตสึแล้วก็เอาซอสอันนี้มาชิมอร่อยสำหรับมิโซะก็ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเค็มไปผมก็รู้สึกกำลังดีเป็นมิโซะสีเข้มๆตามนั้นอร่อยเดี๋ยวไปดูว่าผัดใบร้านกาแฟเป็นร้านอะไรเรียบร้อยนะฮะอิ่มมื้อเที่ยงจบแต่เราจะไม่จบอยู่แค่นี้เราจะไปร้านกาแฟเดียวโกะคาเฟ่ที่เสิร์ชเจอใน Google Map ผมต้องพาเดินใช่มั้ยคะไม่รู้เลยครับ กด Google Map ก่อนครับเดียวโกะคาเฟ่เส้นทางแล้วก็เป็นการเดินนะฮะ5กิโลอะไรเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงสบายๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางฟูจิซุปเปอร์นะฮะแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายจบก้าวอิ่มกำลังดีเพราะว่าก้าวรู้แล้วว่าก้าวจะต้องจัดสรรจัดสรรการกินเงี้ยใช่เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะเราก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ้วนขึ้นเรื่อยๆหน่อยก้าวจะแน่นเฟรมอยู่คนเดียวและชิมก็จะลำบากผมอีกผมก็ต้องไปลดความอ้วนแทนรับความอร่อยด้วยค่ะอ๋อกินแต่พอดีนะฮะเป็นนักชิมไม่ใช่นักกินเราต้องกินอย่างมีสตินี่เราไปทางเดียวกับที่เราไปร้านที่เป็นโมจิใช่ไหมใช่แต่ว่าเราจะเดินเลยแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายครับ Google ก็คำนวณไว้แล้วครับว่าความเหมาะสมกับผมเนี่ยอยู่ที่ 66%อ๋อเหมาะสมกับชิมวิถีชีวิตของชิมที่ชิมบันทึกมาตลอดใช่ป่ะใช่ฮะแล้วมันเก็บข้อมูลว่าปกติคุณกินอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะจะว่างั้นก็ได้ครับมันก็เลยบอกว่าเอาไป 66% แล้วก็เดินผ่านร้านโมจินะฮะร้านโมจิตอนนั้นที่เรากินชาพีชฮากาตะเดินผ่านฮากาตะซึ่งมีคอมเมนต์นะฮะจากคลิปที่แล้วบอกว่าทำไมพี่ไม่ออกตรงนี้มันก็เอ็มคอเทียแล้วนี่ไงเอ็มคอเทียคือไปเดินอ้อมเพื่อก็จะได้มีทรานซิชั่นยาวๆจะได้ใช้แฮปปี้แลบโอเคเพราะตอนนั้นชิมอยากจะเทสร้านแถวนี้มันน่ากินไปหมดเลยมันเป็นแนวญี่ปุ่นไงเนี่ยเดินออกมานิดเดียวเดินมานี่ก็มาเจอเอ็มคอเทียตรงนี้ใช่ครับแล้วเมื่อกี้อ้อมเพื่อนี่เอ็มคอเทียปะเดินทางซ้ายนี่ฮากาตะนี่เราเดินเท้าตามพีเพิลกันไปไม่เราก็เดินเรือลึกหลักครับซอยนี้รถกับคนจะเบียดกันอย่างหนักไอตอนเราขับมาแล้วก็แล้วรถก็สวนได้ด้วยแล้วมันเหมือนมีเส้นเดียวโอ้พี่ชิมก็ไม่ถือและพูดแล้วให้ก้าวเดินถือแล้วก็พูดไปตอนนี้ก็เราจะเดินคู่กันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแคบเหลือเกินนะคะให้พี่ชิมดูทางไปก็แล้วกันไปเจอที่ร้านเลยแล้วกันเนี่ยเดินตามทางไปเรื่อยเดินไปถึงไหนเนี่ยอันนี้คือซอยตันเจอแล้วฮะอ๋อเหรอนี่เหรอร้านนี้นี่ไงป้ายเมนูที่น่ากินมากสีสันเนี่ยมีบลูเบอร์รี่ด้วย
เมนูสุดโปรดของฉิมเลยสั่งเถอะเนี่ยเราก็มีอันนี้ด้วยอัลมอนด์คอฟฟี่ก็จะกินนะคะบราวนี่ชีสเค้กก็น่าชิมนะคะตายละอะไรคือลดน้ำหนักเมื่อกี้พูดเรื่องว่าต้องกินสตรอเบอร์รี่ชิ้นนี่คุณเขาบอกว่ามีเรียลคุกพรีเมียมแต่มันตั้ง3ชิ้นนะคุณแพนเค้กนะฮะจริงๆเขามีอาหารด้วยนะจริงเราสามารถพุ่งมาที่นี่ได้เลยคุณเดี๋ยวคุกคอมโบวิปปี้บัตเตอร์คือผมมีความเห็นอย่างนี้ฮะเวลามาร้านแบบนี้ผมจะเอาอะไรที่มันเป็นชื่อเดียวกับร้านอ่ะเอาชื่อเดียวกับร้านแล้วกันเอาอันนี้เลยเรียลคุกพรีเมียมแต่จริงๆไอ้นี่ก็ดูสีสวยนะคุณอยากอันไหนกันแน่เลยเอาอันพรีเมียมเอาพรีเมียมโอเคแล้วเครื่องดื่มอะไรดูเครื่องดื่มมีกาแฟด้วยสิผมมากินกาแฟคือตอนแรกอะผมไม่ได้กะจะกินขนมผมมากินกาแฟผมต้องกินกาแฟดิบคุณผมบอกเลยมันต้องตัวนี้แล้วนี่เบอร์14นี่การดิบแบบนี้แหละคุณก็จะเอาอันนี้ชาพีชชาพีชโอเคสั่งเลยมั้ยสั่งเลยสั่งเลยค่ะเรียลคูพรีเมียมค่ะแล้วก็ชาพีชนะคะสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะเอาพี่ก้ามานั่งฝั่งนี้ด้วยกันให้แสงมันเข้าหน้าสว่างสว่างสวยๆแต่จริงๆฝั่งนู้นก็สวยฝั่งนี้ก็ดีใช่ไหมแต่ว่าฝั่งนี้จะเห็นหน้าคลีนกว่าผมเสียใจกับตัวเองมากฮะคือกาแฟดิบหมดเลยไม่ได้ลองชิมเลยเมื่อกี้แบบภาพบิ้วมากให้อยากจะลองกินกาแฟดิบดูเพราะผมชอบกาแฟดิบไงน่าจะอร่อยอ่ะไม่เป็นไรก็กินอเมริกาโน่ไปตั้งใจมากินกาแฟแต่ว่ามาลองขนมดูด้วยว่าขนมออกมาเป็นยังไงอัปเดตอย่างนึงข้างบนเนี่ยเขาให้ถ่ายรูปเล่นได้เดี๋ยวกินอะไรเสร็จแล้วลองขึ้นไปดูบรรยากาศกันน่าจะโอเคร้านนี้สวยนะฮะบรรยากาศดีผมไม่คิดว่าจะมีร้านแบบนี้อยู่ใกล้ๆเอ็มคอเทียเลยดูแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นคาเฟ่เหมือนคาเฟ่ถ่ายรูปเล่นได้อะดูเหมือนคาเฟ่แถวๆอารีอะแต่ว่าอันนี้เขาจะแบบพื้นที่กว้างมากใครที่แบบอยากถ่ายรูปเล่นก็น่าจะเพลินนะเดี๋ยวรอกินดีกว่าจริงๆตั้งใจมากินไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายรูปหรอกตามนั้นครับสถานที่สวยเนื่องจากว่ากาแฟดิบหมดผมก็เลยได้เป็นอเมริกาโน่เย็นมาแทนนะฮะอเมริกาโน่เย็นอยู่ในแก้วก็สวยดีนะเท่ดีนี่ดูของก้าวมาก่อนโอ้ยพี่ก้าวเกินเลยเนี่ยดูของพี่ก้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ฮะเขาให้มาพร้อมกับนาฬิกาทรายคือยังไงฮะคือถ้าเรากินเข้าพอมันหมดใช่ไหมเราก็สามารถเทได้เพราะตอนนี้มันอาจจะเป็นการแบบชาแล้วก็ค่อยปล่อยเนื้อหามันออกมาครับเป็นการเดเวลลอปง่ายๆว่ารอให้มันเข้มได้ที่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมก็ได้แจมอีกเหมือนกันนะฮะให้มา2แก้วอย่างนี้ก็เสร็จผมเลยนี่นี่ดูนี่ชาพีชสวยนี้นายกาซายนะฮะรอไปอย่างใจจดใจจ่อฮะเวิร์กดีเหมือนกันนะพี่ก้าวแกก็สั่งอะไรที่ผมคิดไม่ถึงนะเป็นร้านที่โอเคมากเลยก้าวชอบตั้งแต่นั่งนี้ยังไม่ได้กินเลยแต่หมายถึงว่าความบรรยากาศนี่ไงผมเลยบอกว่า Google เชื่อได้ไง4จุดกว่าดาวเนี่ย 4.5 ดาวอ่ะก็คือเยอะมากอ่ะงั้นเราเทชากันเลยไหมตอนนี้มันหมดแล้วหมดเวลาการปล่อยเนื้อหาออกมากินเพชรลอยมาเลยเนี่ยมาลองชิมชาพีชกันดีกว่าพี่น้องชนเชียร์สนี่มันชากินพีชเต็มๆก็ชอบกินมากตอนนี้คือก้าวแบบบ้าคลั่งพีชมาก มากๆเลยทุกอย่างแอลกอฮอล์ครีมอาบน้ำโยเกิร์ตต้องพีชไอตอนผมกินพีชสดคุณก็ไม่กินนะตอนนี้ไม่บ้าใช่ไหมผมเคยซื้อพีชสดมากินเป็นลังเลยเดี๋ยวเก็บวิชาหน่ะเค้กใช่มันเป็นอารมณ์แบบการจิบชายามบ่ายอ่ะเมื่อกี้ว่าจะไม่พูดถึงกาแฟสงสัยไม่พูดไม่ได้กินเข้าไปจุ๊บหนึ่งเองขนาดไม่ใช่ตัวดิฟนะกาแฟดีเลยหอมมีความรู้สึกเอนจอยกับกลิ่นนี้อันนี้ก็คือแบบสั่งแค่อเมริกาโน่ไม่รู้เม็ดอะไรด้วยซ้ำไม่ได้ดิฟก็เลยแบบรู้สึกผิดหวังใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยอเมริกาโน่อร่อยเขามีกลิ่นที่ทำให้ผมรู้สึกสบายๆอ่ะถามว่าคั่วเข้มไหมผมว่าคั่วเข้มประมาณนึงคือถูกปากผมอ่ะแต่เสียดายไม่ได้ชิมดิฟถ้าดิฟจะอร่อยขนาดไหนแต่ว่าเม็ดหมดพอดีนะครับ ตามนะพรีเมียมมาแล้วผมบอกเลยคุณเห็นปั๊บตื่นเต้นคือมันสวยมากเลยมันเป็นความสวยงามของการจัดจานมากเลยอ่ะนี่ครับนี่คือจานสวยมากดอกไม้คุณดูนะเดี๋ยวผมหมุนให้เป็นกิมบอลเลยเนี่ยคุณดูนี่คือพรีเมียมมันเป็นสีชมพูสวยมากนะมีน้ำอะไรฮะดูไม่รู้ใช้ยังไงกลิ่นไฮกุหลาบเลยหอมมากเลยคุณมันสวยมากเรารู้สึกว่านี่คือศิลปะสวยมากคือศิลปะมันคือความชมพูก้าวสาวหวานเนี่ยนะไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยก้าวไม่อยากจงกินมันสวยเกินไปต้องกินแล้วฮะ
ขาน่าจะนำสดอะใช้เวลาทำนานเหมือนกันแหละนี่เราก็รอกันหลายสิบนาทีเรากินยังไงดีอะมันจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีฟรีสไตล์เลยตัดมาเลยนี้คุณหยิบช้อนมาเลยของคุณมีอันนึงเนี่ยแล้วเราก็ทานด้วยกันไปด้วยเลยคุณว่าเดี๋ยวขอชิมหน่อยเดี๋ยวผมขอชิมแบบออริจินอลก่อนมันหวานหอมมากไส้หลับที่มีกลิ่นคล้ายๆกุหลาบไส้หลับที่มีกลิ่นกุหลาบก็หอมตัดแต่ที่แน่ๆนะฮะผมชิมเนื้ออันนี้คืออะไรนะโอ้โหเนื้อนุ่มมากเนื้อคุกพรีเมียมเนื้อดีมากเนื้อนุ่มมากนี่เนื้อนุ่มมากหวานชื่นใจมากอร่อยดูความนุ่มนะดึงเข้าไปอย่างเงี้ยมันคล้ายๆเค้กอะไรที่มันเนื้อดึงๆเนี่ยเนี่ยเนื้อดึงๆเนี่ยโหแล้วก็ตรงอันนี้นี่คุณตรงนี้ตรงเนี้ยก้าวมันคงเป็นกลิ่นเลมอนอ๋อมาขอชิมนะเอาเนื้อหมักมาเอาเลมอนไปเยอะนะคะอันนี้รวมโดยช่วยกันแบบนี้ฝั่งนี้หวานฝั่งนี้ไม่หวานเอาไอติมทางฝั่งนี้ดิมีไอติมด้วยเนี่ยเฮ้ยครีมตรงนี้ก็อร่อยอ่ะครีมตรงเนี้ยงานชิมครีมดิเรากำลังทำรายงานศิลปะอยู่ดีหมดเลยโอ้โหอันนี้แบบคุณต้องสั่งวะจริงอันนี้คือพรีเมียมอ่ะพรีเมียมอร่อยจัดนุ่มอร่อยขนาดผมไม่ได้แบบตั้งความหวังว่าผมจะกินนะเจออันนี้เข้าไปโอ้โหเนื้อนุ่มๆหอมๆหอมสไตล์แบบสาวหวานนะเขาทำภาพลักษณ์ออกมายังไงรสชาติคืออย่างนั้นนะมันไม่ใช่ความหวานเลี่ยนขนาดนั้นนะหวานละมุนลองกินอันนี้แล้วก็ลองลาดใส่หลับดูนะมันจะค่อนข้างเหลวก็มันอาจจะไม่ได้หวานมากโอเคลองใส่หลับดูนะให้อีกอารมณ์นึงเบานุ่มหอมหอมกลิ่นกุหลาบเฮ้ยอันนี้ตื่นเต้นจริงผมบอกแล้วว่าต้องสั่งอะไรที่เป็นชื่อร้านก็ว่ามันเพิ่มความหอมมากกว่าจริงลาดิบลาดแล้วลาดิบมามันไม่ใช่ใส่หลับเหนียวๆนะมันเป็นเหมือนน้ำกลิ่นนะน้ำกลิ่นเนี่ยลาดทั่วเลยคุณหอมมากเครื่องเคียงนะจานเคียงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไข่ซีเรียลอะซีเรียลเป็นคัมเบิ้ลนะคัมเบิ้ลหัวทากับชาพีนี่เข้ากันมากเลยคุณโอ้โหมันเป็นเซ็ตเอามาลองนะขอพีดิเซ็ตนี้ว้าวจริงแต่ความว่าหวานในที่นี้ไม่ใช่หวานแบบหวานน้ำตาลนะเวลาเราเห็นผู้หญิงคนนึงแล้วบอกว่าผู้หญิงเนี่ยหวานจะไม่ได้บอกว่าเขาจะเป็นน้ำตาลนะมันเป็นความหมายเดียวกันเป็นสไตล์ไอ้ที่เรากำลังกินเนี่ยมันเป็นความหอมความนุ่มฟูความเบาความสบายละมุนมันชิมไอติมเนี่ยผมชิมแล้วเข้าไอติมอ่ะถ้าคุณมาร้านนี้ครั้งแรกนะคุณต้องสั่งสิ่งนี้ว่ะไม่น่าเขาทำนานเขาทำสดเลยไงโคตรประทับใจดีมากเลยคือพูดยังไง 4.5 ดาวของ Google ไม่ใช่เล่นๆเชื่อถือได้ผมไม่ได้ให้ 4.5 ดาวผมให้5ดาวความรู้สึกเราเนี่ยเราให้5ดาวแล้วดอกไม้ที่กินได้ด้วยเจ้าต้องเป็นดอกไม้กินได้อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าดอกไม้ไม่อยากกินแล้วฝาดอย่างนี้กินแล้วหอมตอนแรกผมไม่กล้ากินใครอยู่แถวนี้ควรจะมากินหรือเขาอาจจะมากินอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูจุดถ่ายรูปเขาบอกว่าข้างบนถ่ายรูปเล่นได้ขอบคุณครับนี่ฮะก็คือเขาไม่ได้เปิดให้บริการนะตรงนี้แต่ว่าขึ้นมาถ่ายรูปเล่นได้เป็นอย่างนี้ฮะโอ้โหจริงๆเป็นห้องประชุมขนาดเล็กได้เลยนะผมว่าดูดินี่ฮะก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะโหกล้าผมว่าผมชวนคนมาถ่ายพอร์เทรตได้สบายๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้แสงมาพอดีสวยอ่ะใช่ครับมันสวยครับพี่ก้าวดีด้ามากพี่ก้าวดีด้ากับบรรยากาศก้าว F4 นะฮะก็ไม่อยากกลัวมันมืดอ่ะดูฮิสโตแกรมก้าวฮิสโตแกรมนะฮะเขาจะดูฮิสโตแกรมเป็นหลักทำไมตอนเล่นบิตคอยไม่ดูอะไรแบบนี้บ้างนะที่ถ่ายรูปมาดูฮิสโตแกรมตอนเข้าซื้อบิตคอยไม่เห็นดูกราฟเลยมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้คุณดีกว่าตอนนี้แสงกำลังมาตรงนี้สวยคุณไปนั่งเก๊กๆตรงนี้นี่ตรงนี้ดีกว่าฮะแน่นอนนะว่าผมต้อง 1.4 อยู่แล้วคุณหันหน้าไปทางนี้คุณก็รู้ผมถ่ายใครไม่เคยผอมหันมาขอตรงนี้ผมอิมเพรสตรงนี้
ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากจัดร้านสวยแล้วก็แสงสวยด้วยอร่อยด้วยประเด็นคือความอร่อยเนี่ยมันเหนือกว่าทุกสิ่งผมให้เลยว่าร้านนี้ประทับใจมากประทับใจไอตัวเรียวคุพรีเมียมอร่อยมากเลิศเลิศมากใครที่มาทานร้านนี้ครั้งแรกต้องสั่งก่อนแล้วเราค่อยแยกย้ายไปเมนูอื่นได้วันหลังอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วใครที่เป็นช่างภาพนะผมว่าพานางแบบมาถ่ายรูปเล่นกระจุกกระจิ๊บที่เนี่ยผมว่าสวยนะแสงเขาดีนะที่เนี่ยสนุกอะเมื่อกี้ก็ถ่ายพี่ก้าวกระจุกกระจิ๊บไปนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแหละงั้นวล็อกวันนี้ก็ประมาณนี้เพียงเท่านี้เจอใหม่วล็อกหน้าขอบคุณที่ดูมาตลอดนะคะแล้วก็อยู่ลงช้อปปิ้งพวกเราด้วยนะไอซูโกะดอทคอมสแลชช็อปนะคะครับผมช้อปปี้ลาซาด้าด้วยนะคะครับ